หนุ่มอ้วนขี้ร้อนป่วยหลอดเลือดสมองหมอชี้นักฆ่าเงียบคือวิธีใช้แอร์พัดลมในบ้านการใช้เครื่องปรับอากาศในทางที่ผิดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะซึ่งข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนายจ้างค่ะเขาอาศัยอยู่ที่มณฑลหูหนานประเทศจีนเขาไม่ชอบฤดูร้อนมากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากเขาเป็นคนที่รูปร่างอ้วนเขามีเหงื่อออกง่ายค่ะดังนั้นเมื่อฤดูร้อนมาถึงเขาจึงอยากเพียงแค่อยู่ในห้องแอร์เท่านั้นนะคะเพราะเขาจะเหงื่อออกและหอบทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เขาอยู่ในห้องโดยเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมอยู่หลายวันเมื่อเขาต้องออกไปข้างนอกอีกครั้งมันก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากหนาวเป็นร้อนค่ะจากร้อนแล้วก็เปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นอีกครั้งทำให้สุดท้ายแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะโดยอาการโรคหลอดเลือดสมองค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเครื่องปรับอากาศเป็นเพียงตัวช่วยในช่วงหน้าร้อนแต่จริงๆแล้วเครื่องปรับอากาศอาจจะกลายเป็นนักฆ่าเงียบๆได้หากใช้งานมากเกินไปหรือใช้อย่างไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีค่ะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นเมื่อร่างกายเหงื่อออกง่ายปริมาณน้ำในเลือดก็จะลดลงและความหนืดของเลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอีกทั้งการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารอย่างต่อเนื่องจะทำให้อุณหภูมิภายในและภายนอกมีความแตกต่างกันมากเกินไปค่ะหากเขาออกระหว่างสองสภาพแวดล้อมบ่อยๆจะกระตุ้นให้หลอดเลือดในผิวหนังหดตัวและก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายนะคะในเรื่องนี้ค่ะแพทย์ได้ชี้ว่าการก้าวเข้าไปในห้องเย็นกระทันหันหลังจากโดนแสงแดดหรือการออกกำลังกายทำให้ร่างกายไม่มีเวลาปรับตัวค่ะจึงเป็นเรื่องที่จะทำให้เราป่วยค่ะหรือจะทำให้หลอดเลือดตีบโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอจะหลีกเลี่ยงอาการนี้ได้ยากนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วก็มีหลายวิธีในการหลบหนีความร้อนในช่วงฤดูร้อนค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานๆผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงไม่ควรอยู่ในห้องปรับอากาศนานเกินไปนะคะโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกอาคารต่างกันเกิน10องศาเซลเซียสค่ะขณะเดียวกันก็ไม่ควรกินอาหารเย็นๆเช่นแตงโมเย็นไอศกรีมรวมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆด้วยเช่นกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ